ันนี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเขียนเป้าหมายที่เราเรียกว่า smart goal หรือ goal setting ที่ smart นะคะซึ่งก็จะต้องมีองค์ประกอบอันแรกก็คือจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงลงไปนะคะว่าเป้าหมายของเราที่เราอยากทำให้สำเร็จเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นบางคนก็อาจจะอยากจะเรียนให้สำเร็จอย่างเงี้ยด้วยเกรดเฉลี่ย3ขึ้นไปสมมุตินะคะหรือเราอยากจะทำอาชีพอะไรก็ระบุอาชีพให้เฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่านักบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการเงินนะคะอยู่ธนาคารอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เฉพาะเจาะจงให้เป็นรูปธรรมชัดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีมากเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็จะต้องเป้าหมายเนี่ยจะต้องสามารถที่จะวัดให้เป็นจริงได้นะคะที่เราวัดความสำเร็จที่เราสามารถที่จะตอบได้ว่าถึงตรงไหนแล้วที่เรียกว่าสำเร็จนะคะสมมติว่าเรื่องการเรียนที่เขาบอกว่า 3.00 อย่างเงี้ยก็คือสามารถวัดได้บอกได้แล้วว่าก็คือต้องไปให้ถึงตรงนี้นะถึงจะเรียกว่าสำเร็จถึงจะเรียกว่าเป็นจริงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะต้อง measurable ได้นะคะอีกอันนึงก็คือต้องมีความเป็นไปได้ในการที่จะทำให้สำเร็จได้ค่ะไม่ใช่แบบว่าเพ้อฝันแล้วก็พอมาปฏิบัติจริงอุ้ยมันทำไม่ได้อันนี้เราไม่เรียกว่าเป็นการเขียนเป้าหมายที่เป็นจริงเป็นรูปธรรมนะคะมันเลื่อนลอยเกินไปอันนี้คือไม่สามารถทำได้จริงอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะเขียนออกมาแบบนั้นนะคะจะต้องแบบว่าอ่านดูแล้วว่าสามารถเป็นไปได้และทำได้จริงภายใต้ศักยภาพความสามารถของเราที่มีอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะ อีกอันนึงก็คือจะต้อง realistic ก็คือเนี่ยอย่างที่บอกนะคะอย่างมีเหตุมีผลนะเนาะว่ามันสามารถที่จะทำได้เป็นจริงได้แล้วก็ตอบได้ว่าความสำเร็จคืออะไรนะคะในการกรอบของการเขียนเป้าหมายตรงนี้นะคะแล้วก็จะต้องมีตัวเวลากำกับด้วยว่าจะภายใต้เงื่อนเวลากี่วันกี่เดือนปีไหนเราถึงจะบรรลุหรือไปให้ถึงความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือลองเขียนมาในกรอบนี้นะคะอาจจะมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวนะคะระยะสั้นก็อาจจะ1ปีนะคะหรือใน6เดือนข้างหน้าระยะยาวนี่อาจจะ1เทอม3เดือนนะคะหรือปีหน้าอะไรอย่างนี้ที่ยาวออกไปนะคะสมมุติตัวอย่างนะคะก็มีของผู้เรียนท่านหนึ่งนะคะเขาก็มี goal setting อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็เป็น smart goal ก็คือเป็นรูปธรรมชัดเจนตามเงื่อนไขที่บอกเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าจะต้องศึกษาให้จบขั้นปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศภายใน4ปีอันนี้ก็มีtiming แล้วใช่ไหมคะว่า4ปีเนี่ยต้องเรียนให้จบแล้วก็มีความเฉพาะเจาะจงสเปคลงไปว่าบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะแล้วก็ระดับขั้นปริญญาตรีอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะมี realistic measurable ได้อันนี้แหละเป็นตัวอย่างของการเซตเป้าหมายของเรานะคะหรือเป้าหมายอีกอันนึงก็คือจะทำงานด้านการตลาดเพื่อหาประสบการณ์5ปีอย่างเงี้ย5ปีก็คือมีไทม์มีช่วงเวลาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สเปคสเปซิฟิกลงไปว่าประสบการณ์ด้านการตลาดเท่านั้นนะในงานตรงนี้นะคะหรือเป้าหมายต่อไปอีกขั้นหนึ่งของเขาก็คือจะประกอบธุรกิจเสื้อผ้าส่งออก
เมื่ออายุ35ปีแปลว่าพอเขาอายุ35ปีปั๊บเขาจะต้องบรรลุถึงโกมีร้านเสื้อผ้าหรือมีธุรกิจเสื้อผ้าส่งออกของเขาเป็นของตัวเองอันนี้ก็คือ specific แล้วก็มีความเป็นไปได้วัดได้ว่าเมื่ออายุ35นะเขาจะต้องไปสู่ชีวิตตรงนี้แล้วนะคะมันก็จะสอดคล้องไปด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือวางแผนทั้งชีวิตแล้วก็ทั้งเรื่องของอาชีพด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาตนเองอย่างเช่นจะฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ได้ภายใน1ปีอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องเอามาแตกเป็นกิจกรรมเป็นภารกิจของเขาในแอคชั่นแพลนว่าจะฝึกภาษาอังกฤษที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่วันละเท่าไหร่กี่ชั่วโมงเพื่อให้มีทักษะตรงนี้เพิ่มขึ้นภายใน1ปีก็จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นโกต่างๆเนี่ยถ้ามันชัดเจนปั๊บเนี่ยมันก็จะถูกคลี่ออกมาเป็นตัวกิจกรรมย่อยๆในการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเดือนช่วงปีช่วงวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะได้แพลนออกไปได้อีกค่ะ